ับมาช่วงที่2นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดคุยข่าวกันต่อค่ะอาจารย์ชัยพันธ์มีข่าวข่าวคราวของพี่น้องเราค่ะพันธมิตรที่ยังคงหลงเหลือกันอยู่นะฮะที่อเมริกาก็ต้องแสดงความดีใจเริ่มล้มหายใจจากนะฮะเมื่อวานนี้เสียพี่นิยมนะฮะสมัยสมภพนะฮะได้จากพันธมิตรที่อเมริกาไปแล้วแกไม่ได้กลับมาเมืองไทยนานมากผมเคยไปเจอแกพาผมไปเที่ยวดูไร่ดูสวนอะไรต่างๆและนี่เคยสมัยที่คุณนุ่นที่ไปนะฮะเนี่ยคือได้จากไปด้วยความสงบนะฮะก็เป็นโรคมะเร็งนะก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพี่นิยมนะครับแล้วก็พันธมิตรที่อยู่ที่นั่นทุกท่านด้วยนะครับเขาก็คงจะจัดงานศพที่นั่นเลยคงไม่ได้กลับมาท่านไม่ได้กลับบ้านเลยนะเป็น20 30ปีนะท่านที่ทราบค่ะค่ะก็อย่างน้อยร่วมสู้กันมานะครับแล้วก็ถือว่าผูกพันกันอยู่นะแกก็ดีผมไปนี่แกพาไป2คนไปนู่นไปนี่ไปดูไร่ไปดูการเกษตรดูอะไรที่ก็เสียใจนะครับค่ะขอให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพที่อยู่รัฐไหน LA อ่ะอยู่ที่ LA ครับ LA ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะอ่ะมาที่เรื่องข่าวคราวจากคนต่างแดนค่ะพลตำรวจตรีประวีณพงศิรินนะคะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ที่ลาออกจากตำรวจแล้วก็ขอลี้ภัยไปที่ประเทศออสเตรเลียคือเป็นประเด็นมาเมื่อช่วงการอภิปรายครั้งล่าสุดอะค่ะที่ทางรังสิมันโรมออกมาพูดเอาเอกสารออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพลตำรวจตรีประวีณเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเปิดตัวแล้วล่ะให้สัมภาษณ์ทั้งให้สัมภาษณ์ในเพจ999หน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยจะต้องแบบขอลี้ภัยไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอีกนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยก็มีการพาดพิงว่าในช่วงที่เขาทำคดีโรฮิงญาแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญคือพลโทมนัสคงแป้นเนี่ยค่ะแล้วในขณะนั้นเนี่ยมีในตำรวจโทรมาขอความช่วยเหลือว่าให้สั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวพลโทมนัสคงแป้นผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์นะคะแล้วพอให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยมันสปอตไลท์ก็เลยต้องฉายไปที่ใครล่ะใครตำรวจใหญ่คนนั้นใครตำรวจคนนั้นเป็นใครผู้ใหญ่คนนั้นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผบตรในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวนะคะยืนยันว่าไม่เคยโทรศัพท์ติดต่อหรือร้องขอพลตำรวจตรีประวีณตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดและในขณะนั้นตนเองเนี่ยมีตำแหน่งเป็นเพียงแค่รองผู้บังคับการเท่านั้นอีกทั้งในข้อเท็จจริงทางคดีพลโทมนัสก็ไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็ในชั้นศาลด้วยโดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้พลโทมนัสจำคุก82ปีซึ่งปัจจุบันพลโทมนัสก็เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพลันในเรือนจำไปแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะปัจจุบันผมเองก็ดำเนินการแก้ปัญหาคดีค้ามนุษย์อย่างจริงจังและในส่วนคดีของพลตำรวจตรีประวีณได้ดำเนินการไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วดังนั้นหากพลตำรวจตรีประวีณมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ก็สามารถส่งมาให้ดำเนินการได้พร้อมจะรับรองความปลอดภัยให้หากเดินทางกลับประเทศไทยนะคะอันนี้คือบิ๊กโจ๊กใครกล้ารับรองความปลอดภัยใครบิ๊กโจ๊กไงประเทศไทยเหรอใช่บิ๊กโจ๊กพอบิ๊กโจ๊กเขาเข้ามาดูแล้วไม่รู้เหรอว่าเขาใหญ่ขนาดไหนใหญ่ไงก็แล้วแต่คุณเข้ามานั่งเฝ้าดูเองป่ะฮะเอาส่งกำลังไปสิส่งทีมงานไปสิพาทีมไปขายมาคุณจะดูนะว่าเดี๋ยวเรื่องไอ้ลอตเตอรี่โถเอ้ยพี่โจ๊กจัดการได้หมดใช่ใช่แลมโบ้เข้ามาอยู่แล้วใครเป็นจัดการนี่ก็นี่ไงตอนนี้ก็เหลือพี่โจ๊กไงบิ๊กโจ๊กเดี๋ยวจะจับหมดนี่ฉันบอกไงใครลอตเตอรี่มันต้องมีตัวลุยก่อนโจ๊กจะจำแลมโบ้ไม่อยู่แล้วไม่ใช่ก็ต้องมีตัวหน้าม้าก่อนแล้วพี่โจ๊กตามไปไงฮะอย่างแลมโบ้ตอนแลมโบ้ไม่อยู่แล้วจะเอาใครเป็นหน้าม้าแทนล่ะใครจะมาแทนเออใช่ไหมแล้วเรื่องนี้ง่ายๆมีคนก็บอกมาว่าจะไปแก้ได้ยังไงอาจารย์เพราะลอตเตอรี่เนี่ยเขาส่งไปนี่ยี่ปั้วที่ลับที่อยู่ในจังหวัดจะใหญ่แค่ไหนใครแค่ไหนก็แล้วแต่เ
ขาถือว่าเป็นโควต้าของจังหวัดส่งไปที่จังหวัดถ้าผู้ว่าจะกินจ่ายหัวคิวก่อนให้ผู้ว่าใช่นี่ไงผู้ว่าก็ฟาดก่อนเดือน 2-3 เพราะว่าถ้าผู้ว่าไม่ได้เนี่ยผู้ว่าจะอยู่ยังไงจำได้ไหมว่าผู้ว่าเชียงใหม่มีครั้งนึงที่ผูกคอตายฆ่าตัวตายไม่มีเงินเลี้ยงแขกคือเป็นคนซื่อสัตย์ธรรมชาติไม่รู้จักไปเอาเงินที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวนายก็ไปเดี๋ยวเพื่อนก็ไปเดี๋ยวคนนั้นคนนี้มารับรองไงรับไม่ไหวเอาเงินไปรับรองโรงแรมขอโรงแรมไปเลี้ยงอาหารที่นี่นั่นคือต้องเอาสมบัติตัวเองไปผลที่สุดอยู่ไม่ไหวเครียดหรอฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าเฮ้ยจะช่วยผู้ว่ายังไงเออพวกก็คิดดีแต่สมัยคุณทักษิณนั่นแหละจำได้ไหมเวลาเขาไปไหนเขาจะมีผอ.กองสลากเดินตามไปด้วยพกกระเป๋าไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเงินนอกงบซึ่งตอนหลังก็ถึงมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเงินนอกใช้ไม่ได้ก็โดนคดีนี้ก็โดนไอ้เรื่องเงินกองสลากไปใช้เนี่ยก็เอาไปแจกเพราะนั้นก็เลยว่าเอางี้ผู้ว่าก็ให้โควต้าสลากไปก็แล้วกันมันไม่ผิดกฎหมายนี่ใช่ไหมเพราะนั้นถามว่าใครจะไปเลือกโควต้าตรงนี้ผู้ว่าตายผู้โควต้าหมดผู้ว่าก็จะเหลือ 2-3 แสนแล้วแต่ว่าจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กไงแล้วส่วนหนึ่งก็อย่างว่าหักแล้วอมเหลือคุณแล้วคุณคิดดูสิจะแลกกันไหมลอตเตอรี่80ก็ให้ผู้ว่าผูกคอตายจะหักไม่มีทางหรอกคือมันเป็นปัญหาเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอย่างรากลึกแล้วก็รากมันชอนชัยไปทุกที่แล้วอะมันมีคำเดียวคอร์รัปชันหรอคุณอะไรมากมายแล้วทีนี้เมื่อเช้าพลเอกประวิตรก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องของการแทรกแซงคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าถ้าพลตำรวจตรีประวินมีข้อมูลอะไรก็บอกมาจะติดต่อให้ติดต่อศูนย์ข้อมูลให้อย่างดีส่วนเรื่องที่อ้างถึงการประกันตัวนั้นเป็นเรื่องของศาลไม่ใช่เรื่องของตนไม่ได้โทรอะไรไม่เกี่ยวอะไรและพลโทมนัสก็ไม่ได้รับการประกันจนเสียชีวิตในเรือนจำนักข่าวถามว่าไม่ได้ช่วยเหลือหรือปกป้องใช่หรือไม่พลเอกประวิตรถามกลับว่าจะช่วยยังไงเพราะเป็นเรื่องของศาลใครจะไปช่วยได้เรื่องประกันศาลเป็นผู้อนุมัติตนจะไปเกี่ยวข้องได้ยังไงใครก็ไม่มีสิทธิ์ตำรวจก็ไม่เกี่ยวนักข่าวถามว่ากังวลหรือไม่กังวลหรือไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออัลจาซีราซึ่งเป็นสื่อระดับโลกพลเอกประวิตรบอกว่าไม่กังวลเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงตนจะไปกังวลทำไมถ้าเป็นเรื่องจริงถึงจะกังวลนะคะแล้วก็เรื่องนี้ฝ่ายค้านก็เอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจตนก็ตอบอยู่เลยไม่มีอะไรถามว่าเรื่องนี้จะชี้แจงต่อสื่อต่างประเทศหรือไม่พลเอกประวิตรตอบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นผู้ทำสำนวนคดีและทำมา100กว่าคดีจับผู้ต้องหาได้122คนเรื่องดังกล่าวถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องของการจับการค้ามนุษย์นะคะก็เป็นอีก1เรื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่อนข้างชื่นมื่นที่บิ๊กน้อยกับร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็บรรดาพรรคเศรษฐกิจไทยเข้าไปรับสงกรานต์ค่ะควันหลงอะเนาะคอยหลังมาเป็นสัปดาห์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ชื่นมื่นวันนี้ต้องมาเจอแบบต้องไปชี้แจงอะไรก็เห็นสื่อต่างประเทศก็ลงวันนาฬิกายืมเพื่อนมาเท่าไหร่ใจยังไม่ต้องไปชี้แจงเลยเรื่องนี้มันเรื่องจิ๊บจ้อยใช่ไหมก็เฉยๆไปไม่เกี่ยวอะไรเฉยๆไปเพราะแกก็ชี้แจงไม่ถูกกันใช่ใช่เรื่องนี้ตกลงเรื่องนี้เขาโอเคแล้วนะเนี่ยบอกตำรวจยกกำลังปูพรมค้น33แห่งที่ตั้งลอตเตอรี่นะค่ะลอตเตอรี่ออนไลน์หลังจากทำราคาสูงกว่ากฎหมายกำหนดนะกองสลากพัดโดนที่แรกตำรวจบุคคลที่มันเหลืออีก33เจ้าใช่ไหมเนื่องจะโดนแค่3เจ้าใช่ไหมก็ไปหมดแล้ว33แห่งไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าเลือกปฏิบัติทนายมังกรฟ้าเขาบอกว่าจะไม่เลือกปฏิบัติแล้ว57ตกลงเขาตกลงไปนี่แล้วไปไล่กวาดต้อนหมดเลยเนี่ยนะใช่เดี๋ยวจะหาว่าเราเลือกพวกนั้นที่จับเนี่ยเด็กหนุ่มๆทั้งหลายแหละคุณถามว่ามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนี่มันเก่งขนาดนั้นเหรอคือเขาต้องเก่งกับเราแน่นอนล่ะเพราะเราไม่มีไม่ใช่ข้างหลังมันมีคนที่มีตังก็นั่นแหละอยู่ข้างหลังเขาไปคนข้างหลังมาเลยเราไม่มีไงเออเราไม่มีคือเราสู้ไม่ได้เราไม่มีคนข้างหลังใช่ใช่ค่ะค่ะก็เรื่องของลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะเอาเฉพาะคดีมังกรฟ้าก่อนบอกนี่บอกนี่บอก33จุดนะ12จังหวัดนะมีกทม.สมุทรปราการนนทบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีนครนายกชลบุรียะโสธรหนองบัวลำภูนครปฐมชุมพรนครศรีธรรมราชเห็นไหมค่ะโอ้โหเห็นไหมถึงแลมโบ้ไม่อยู่แต่ว่าบิ๊กโจ๊กยังอยู่เห็นไหมแล้วก็เสียดายนะคุณรอยเข้าไปพลเอกรอยอิงคขไปโรดเป็นคนนำอาจารย์เลยท่านวัด
ที่อยู่ๆไปเป็นโฆษกให้กองสลากผมเงินเดือน 300,000 นี่เคยก็พอคนวิชัยใช่มั้ยคะใช่ที่แรกนี้นะไปทํางานเรื่องงานวิจัยเรื่องโพเรื่องอะไรพอเขาเอาไปเป็นตรงนี้ปั๊บเสียผู้เสียคนไปเลยมีแต่คนยกย่องสรรเสริญคือแก้ไม่ได้แล้วยังไปนั่งอยู่กับเขาอยู่อีกแล้วก็ออกมาแก้แทนเงินเดือน 4,000-4,000 มีโบนัสอีกเดี๋ยวเขาจะแก้เพราะว่าเขาจะออกอะไรนะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเฮ้ยนี่มีใครทำอะไรเราวะเนี่ยมันกึกกักฉากจะถล่มปะนาโต้บุกปะหรืออะไรมีอะไรเกิดอะไรขึ้นปะงงนาโต้บุกปะมันต้องมีเรื่องของสำนึกและความรับผิดชอบเนี่ยแบบเดียวก็เลยกับเรื่องที่เดี๋ยวเราจะพูดต่อสำคัญนะไอ้เรื่องจิตใต้สำนึกเรื่องอะไรพวกนี้ความรับผิดชอบยังไงนาโต้บุกปะไม่ใช่อ่ะค่ะหรือว่าใครจะมาทดลองนิวเคลียร์แถวนี้ฝนมันตกหนักเมื่อกี้จริงเหรอนี่มันไม่ใช่เสียงฝนนะอาจารย์ฮะคานมีป่ะเหมือนที่ดอนเมืองใช่ไหมเออคานมันจะถล่มไหมลอกท่อเขาอ๋อเขาลอกท่อน้ำตันใช่ไหมกลัวน้ำท่วมไม่งั้นน้ำขังเดี๋ยวน้ำมันท่วมอยู่บนฝ้าแล้วก็ดีถล่มมาเหมือนดอนเมืองโอ้โหนั่นจริงรายการสดจริงไม่ที่ต้องถามด้วยว่าจะพร้อมวิ่งนี่เราเป็นรายการสดๆจริงๆเห็นมั้ยใช่ค่ะสมัยก่อนตอนปฏิวัติดันใช่ๆๆสุดก็มาในห้องนี้แหละห้องนี้มุมนี้เสียงมันดังเนี่ยเออนั่นแหละมาเลยต่อหน้าต่อตาตุ้มเข้ามาเลยแต่คราวนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีโคโค่จะพยายามแต่ไม่มีนักศึกษาชนที่ไหนมาโวยเลยนะไม่มีและทูตเทิดก็ไม่เยี่ยมเลยไม่ว่าเข้ามาไม่เออทูตไม่เห็นจะมาเยี่ยมทูต EU ไม่เห็นจะมาเลยอ่ะไม่ว่าเข้ามาไม่ถูกหรอฮะแต่เราก็อยู่ใกล้สหประชาชาติแล้วทำไมไปข้างเดียวอ่ะอ๋อฮะตีลงหมู่บ้านชื่อแดงทำไมเขาไปถูกอ่ะเขาไม่ติดเราไม่ติดต่อเขานี่เราไปกันเป็นทีมเลยนะคุณทูตสหรัฐทูต EUเราไม่ไปติดต่อเขาเองเขาไม่รู้จักเราเวลาสามกีนี่ไปแม้กระทั่งโรงพักอ่ะขนาดด่าแล้วยังไม่มาเลยคิดดูสิอ่ะอุตส่าห์ด่าเรียกแล้วยังไม่มาเรื่องมังกรฟ้านะคะศาลอาญาจะนัดฟังคำสั่งว่าจะปิดเว็บมังกรฟ้าหรือไม่วันที่12พฤษภาคมนี้นะคะอันนี้เฉพาะของมังกรฟ้าแต่ว่าอย่างที่รายงานไปว่าเดี๋ยวจะโดนครหาว่าเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยยกกำลังปูพรมค้น33แห่งที่เป็นที่ตั้งของลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะหลังจากมีการขายราคาสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะนำทีมโดยพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์รองผบ.ตร.พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผบ.ตร.นะคะก็33แห่งใน12จังหวัดอย่างที่พี่โสบอกไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เก็บรักษาเอาไว้ตามจุดต่างๆของทั้ง14แพลตฟอร์มว่ามีสลากกินแบ่งจริงหรือไม่อยู่ในโควต้าที่ได้จัดสรรให้กับผู้ค้ารายย่อยอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการที่จะดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรต้องพูดชื่อให้ครบนะพูดคนเดียวไม่ได้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนะคะก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการคนทั่วประเทศนี่ก็ได้อะไรขึ้นมาจะทำให้หวยมันถูกลงเขาว่าอย่างนั้นฮะเขาว่าอย่างนั้นหรือว่าคุณว่าไหมอย่างที่บอกหรือแม้กระทั่งผู้ค้าเองนะไอ้นายกสมาคมผู้ค้ารายย่อยอะไรต่างๆที่จังหวัดเลยเขาเคยบอกเลยถามมีเขาสัมภาษณ์ว่าเชื่อว่าจะแก้นะแก้ไม่ได้หรอกครับก็ประกาศไปเลยหวยกับพิมพ์ใหม่เลยตัวเลขกับ80ก็เป็น100เสียเขาบอกมันมาตั้งแต่ต้นทางแล้วใช่ไหมมันมาผิดแล้วมาถึงก็ไปให้โควต้าซึ่งมันแก้ไม่ได้หรอกกี่เสือแล้วมันกี่ปีมาแล้วใครเคยแก้ได้สินค้ารัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยนะจะไปแก้ไขเรื่องขายไข่ได้ไงตัวเองยังไม่รอดเลยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาพูดถึงเรื่องของอะไรนะสํานึกความรับผิดชอบใช่มั้ยคะแต่บางคนเค้าก็จะบอกว่าไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นจะหนีปัญหาไม่ได้ต้องอยู่แก้ไขปัญหาเออแต่ยังไงมันถูกมันควรจะเลือกอย่างไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยวาทกรรมให้ทําให้ดูดีเอองั้นพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากูไม่ออกคําตอบคือกูไม่ออกช่วงหน้ากับออกด้วยเสียงตุ้ยใช่ค่ะสักครู่ค่ะ